มันมีสองฝั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับคือนอกจากว่าเราจะต้องจัดการกับการเขียนของเราเองแล้วแต่บางทีมันต้องจัดการคอมเมนต์ด้วยใช่คอมเมนต์ที่ตามมาทำไงครับคือต้องบอกก่อนว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันโดนตีตราได้เร็วมากถ้าเกิดเราเลือกเขียนสักคอนเทนต์นึงแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงคู่แข่งของอีกฝั่งนึงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะโดนยัดเยียดทันทีว่าเป็นติ่งของอีกฝั่งผมจำได้เลยผมตอนนั้นแบ็คพิงไปอเมริกาไปแบบออนทัวร์อเมริกาผมก็เขียนเรื่องแบ็คพิงปกติว่าเฮ้ยแบบความสำเร็จของตื้อๆบลาบลาบลาแล้วผมก็โดนถล่มจากติ่ง BTS อีกวงนึงผมก็แบบเฮ้ยวง BTS มันเจ๋งกว่าอีกไปอเมริกาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าแบบเอาเฮ้ยคือจะบอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยดราม่ามันมีเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้คือผมออนไลน์นะครับภาษาดีก็อีกแบบนึงถ้าวิธีที่จะป้องกันตัวเองที่สุดก็คือกล่าวถึงทั้งสองฝั่งกล่าวถึงสองฝั่งอาจจะไม่ใช่ยกย่องหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องพูดถึงเขาบ้างพูดถึงเขาบ้างในทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นการเซฟตัวเราเองถ้าเป็นในเรื่องที่แบบมันมีคู่แข่งชัดเจนนะนี่เป็นทริคของผมในการนอนตัวรอดในจะไม่ให้โดนแบบโดนเล่นงานในออนไลน์นะคอมเมนต์ก็ต้องระวังเหมือนกันอะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่ถ้าเราเป็นแอดมินของเพจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีปุ่มไฮเนี่ยถ้าไหนความเห็นไหนที่มันรุนแรงเกินเราก็ไฮไว้ซ่อนไว้ระวังไม่ให้มันขึ้นมาเพราะมันอาจจะอันตรายนะปวดได้แล้วมันจะทำให้ปวดความรู้สึกลำบากก็คือจะเขียนบ้านแค่นี้จะเขียนแค่นี้เขียนแค่บ้านหลังนี้ต้องสร้างรั้ว30ไร่รอมันเพื่อไม่ให้แบบว่ามีใครเข้ามาด่าได้ใช่ครับแต่ร้อยถือว่าเราพยายามดีที่สุดนะหมายถึงว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถว่าเราได้และเราจะไม่โดนตีตราว่าแบบเฮ้ยมึงติ่งฝั่งนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยอ๋อไอ้นี่มันเวิร์กฟันไปติ่งฝั่งนี้อะไรเงี้ยเรามันต้องเริ่มเรื่องเหรอผมอะไรนะผมไม่ใช่ติ่งของแบ็คพิงค์แต่อยากเขียนถึงแบ็คพิงค์อย่างเดียวได้ไหมเพราะฉะนั้นติ่งวงอื่นเนี่ยมาหาว่าแต่ออกตัวไว้ก่อนมันก็ไม่ได้อีกอะแล้วก็คนก็แบบเอ้าบอกทำไมต้องออกตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวแรงอีกเออผมวุ่นวายเลยบากมากเวลาเขียนนะทำยังไงต้องเขียนเราก็จริงๆอันนี้ยังง่ายนะถ้าแบ็คพิงกับ BTS เนี่ยใช่สมมติธนาธรกับประยุทธ์เนี่ยทำไงก็เขียนได้เหมือนกันครับก็เคยเขียนออกมาได้แหละว่าแบบเราก็ผมเคยเขียนเรื่องคิดก่อนก็คือต้องมีทางลงให้เขาเสมอครับหมายถึงว่าสุขยามันผมทำเว็บชื่อเว็บโปรไฟล์นิวใช่ไหมครับทีเนี้ยคือข่าวส่วนใหญ่ละถ้าเป็นธนาธรคนก็จะไล่เยอะมากก็เป็นเรื่องปกติโลกออนไลน์และถ้าเกิดเป็นข่าวบิ๊กตู่เงี้ยคนก็จะด่าเยอะมากก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันแต่ว่าคือทั้งด่าแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังต้องลงข่าวเขาต่อไปอย่างเช่นมันเคยมีเคสนึงครับผมเคยทำแบบนี้หมายถึงว่าก่อนที่เลือกตั้งเนี่ยมันจะมีโพของนิด้าของบางกอกโพอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะแบบขอใครคุณเชียร์ใครว่าบิ๊กตู่กับธนาธรอะไรเงี้ยทุกที่ก็จะเชียร์ธนาธรหมดอะไรเงี้ยเราแต่ว่าจะมีอยู่โพนึงมันก็เชียร์บิ๊กตู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเสนอข่าวนี้ด้วยคือเราต้องเสนอด้านบวกของเขาด้วยคือไม่ใช่ว่าด่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอย่าลืมว่าเขาก็มีแฟนของเขาเหมือนกันเป็นการเซฟตัวเราเองว่าให้เราไม่ได้เทคไซด์ต่อให้เราไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามเราก็ต้องนำเสนอข่าวเขาเสมอจริงก็คล้ายๆที่ฝั่งสารคดีบอกว่าแบข้อมูลออกมาให้เห็นทั้งสองข้างแล้วก็สิ่งพูดไปก็ดูธรรมดาแบบดูเลียมๆเห็นว่าแล้วปล่อยให้ผู้อ่านตัดสินเอาเองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นหลักการใหญ่ๆแบบนั้นทีนี้มีใครน้องๆที่อยากถามคำถามอะไรไหมครับมีไหมครับแต่ก่อนแล้วว่าหิวแล้วจริงๆไม่ได้ก็ตอบได้ละมีไหมครับก็กิมนะคะจริงๆช่วงทริปที่ผ่านมาค่ะเราได้ไปที่บ้านของคุณลุงจะเรียกลุงหรือเรียกอาดิคุณทำเปล่าทำหอมเนาะ
แล้วก็รู้สึกว่าลุงทั้งลุงและคุณหมอเองก็บอกว่าเขาเวลาเขียนนะคะคือจะมีประเด็นเป็นตัวนำเสมอแล้วก็จริงๆดูแบบแต่ละคนก็จะดูเขียนด้วยการมีประเด็นเป็นตัวนำเหมือนกันส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นคนเขียนโดยที่แบบมีประเด็นหรืออะไรบางอย่างที่มันเนี่ยค่ะที่มันรู้สึกแบบแผลยืนแผลเผาอยู่ในใจแล้วต้องเขียนออกมาไม่ได้หลายครั้งมันก็เลยจะเป็นการเขียนในเชิงที่ไม่รู้ว่าไม่รู้แหละว่ามันจะเขียนด้วยรูปแบบอะไรหรือวิธีการยังไงนะคะแต่ว่าฉันแค่จะเขียนมันออกมาแต่ทีนี้เมื่อตอนช่วงต้นนะคะเราพูดกันเรื่องของนิยามคุณสมบัติต่างๆสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมเลยไม่แน่ใจว่ามันเราควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นกับไม่เป็นขนาดไหนอะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันพอไหมกับการที่เราโฟกัสกับประเด็นที่เราต้องการเขียนนะคะอย่างดูนึกถึงอันนึงที่ชอบมากคือโลกของคนไร้บ้านของอาจารย์มูเลอร์อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นทั้งแบบเป็นทั้งงานวิจัยเป็นทั้งสารคดีเป็นทั้งบทความที่มีตัวตนของอาจารย์อยู่ในนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สามารถสื่อสารในสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะสื่อสารออกมาได้โดยที่ไม่ได้โฟกัสว่าอันนี้มันเป็นอะไรนะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีความสำคัญมากแค่ไหนที่เราจะโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นนะวันนี้พี่มาเป็นพิธีกรจริงๆผมก็คิดมาจากบ้านนะครับว่าผมจะไหว้ครูด้วยประโยคนี้ว่าจริงๆนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่หรือนักเขียนตัวจริงนั้นเขาไม่สนหรอกว่าเขาจะเขียนอะไรผมคิดว่าเหมือนวงสวรรค์แกเขียนในพวกรำพึงรำพันโดยลำพูนี่แกไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นบทความเป็นสารีแกเขียนเพราะว่าฉันจะเขียนสิ่งนี้อย่างนี้หรือแม้กระทั่งงานในพวกไม่รู้ว่าพวกแดงระวีพวกอะไรพวกนั้นที่ตอนหลังมาเขียนว่านิยายเนี่ยตอนเขียนจะตั้งใจหรือเปล่ายังไม่รู้นะอันนั้นเป็นเรื่องของตัวจริงนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดมาเพื่อจะเป็นอ้วกหรือเรือออกมาก็เป็นศิลปะมันเป็นเลยอ่ะเขียนแล้วเป็นเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ครูหรือผู้รู้กำลังบอกเนี่ยเพื่อสร้างหลักสูตรหรือว่าปั้นอะไรให้คนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ยากพอถามว่าฉันจะเขียนนิยายเรื่องเขียนสารีเรื่องเขียนอย่างไรครูก็ต้องพยายามบอกว่าสารีต้องจริงนะต้องเก็บข้อมูล3กลุ่มนะอะไรแบบนี้เพราะนั้นอะไรต่างๆที่มันนิยามมันเป็นหลักสูตรมันเป็นการปั้นมันเป็นห้องเรียนมันเป็นเหมือนกรอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อว่าเอาวัตถุดิบเข้ามาแล้วมันจะเป็นอย่างไรเหมือนเอาน้ำใส่ขวดก็เป็นรูปขวดเอาน้ำใส่แก้วก็เป็นรูปแก้วสมมติว่าเป็นทางผ่านให้คนที่ไม่เก่งมากแต่ใจอยากเป็นเพราะฉะนั้นคำถามนี้มันก็เลยอาจจะตอบยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าก็ตอบกว้างๆว่าสูตรมีไว้สำหรับคนที่จะเรียนที่ยังเป็นเองไม่ได้ถ้าเป็นเองแล้วนี่เป็นเลยง่ายมากก็โยนตำราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นด้วยรวมถึงสิ่งที่ถามก็คือว่ากลุ่มจะต้องบอกไหมว่าจันจะต้องคำนึงถึงกลุ่มต้องคิดตามสูตรก็จริงๆเขาไม่ต้องด้วยคิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างที่ก็เห็นด้วยกับที่ตวีพูดนะที่บอกว่าคือถ้าคนนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายหรือที่เขาทำแล้วมันก็นั่งเป็นเขาก็ทำมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นอะไรที่เขารู้สึกเขาอยากเขียนเขาอยากสื่อสารเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าไอ้นี่มันจะนิยายจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรียนใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องจับแล้วก็จริงๆพี่ไม่ค่อยอยากให้เราไม่รู้สิคิดถึงว่ามันประเด็นนู่นประเด็นนี้หรืออะไรที่มันดูเป็นคำถามที่มันดูเชิงวิชาการหรืออะไรมากอ่ะแต่พยายามก็ไม่ใช่ตั้งคำถามนะแต่พยายามที่จะจับมันรูลงรูลงร่องตรงไหนอ่ะแต่ลองยังใหม่ๆก็ลองฟังให้มากแต่ไม่ใช่ว่าห้ามตั้งคำถามนะเขาไม่รู้เข้าใจที่พี่พูดหรือเปล่าคือหมายถึงว่าจับมาเนี่ยอย่างดูลงล่องตรงนั้นตรงนี้นั่นนี้นู่นอะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เปิดใจสำหรับการรับฟังให้มากแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาสกัดจุดนะอย่าเขียนนะอะไรแบบนี้นะคะคือฟังไว้ก่อนแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้มันเปิดใจให้กว้างแล้วพอเรามีความสามารถมีอะไรเนี่ยเราจะโผบินไปยังไงก็ได้คือเปิดใจให้เยอะ
เรียนรู้จากครูแต่ไม่จำเป็นต้องคิดจากครูก็ได้ใช่ไหมคะที่อย่างนั้นนะครับก็คือคิดที่ท้ายที่เราส่งครับก็คือเขียนไปเถอะคือเขียนไปอย่างที่เองต้องการนะครับคือมันไม่มีใครมาจำกัดสไตล์เราได้เขียนไปเรื่อยจนกว่าเราจะค้นพบสไตล์ของตัวเองและก็อีกที่เราบอกคือฟังของคนอื่นการฟังสิ่งที่คนอื่นสไตล์ของคนอื่นเนี่ยจะได้เอามา mix กับสไตล์ของเราคิดคนแล้วก็ปั้นมันเป็นสไตล์ใหม่คือผมคิดว่านักเขียนหลายคนเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่ารูปแบบที่ตัวเองเขียนมันคืออะไรอะไรเงี้ยแค่สร้างผลงานออกมาสร้างผลงานมาให้ดีสุดแค่นี้นิดนึงพอไปตั้งกรอบอะเรื่องเขียนไอ้ที่ผู้เขียนที่มันนิยายแบบว่าหรือมันสารคดีหรือมันเป็นเรื่องสั้นอะไรเงี้ยทีนี้พอมันตั้งกรอบไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่กับคำถามอะไรแบบนี้เยอะนะคะให้มันแบบสบายๆครับเป็นพี่ก่อนเสริมได้ไหมครับได้ครับก็ไม่ยากนะคือจริงๆแล้วก็เคยคือเป็นคนรำคาญไอ้กรอบพวกนี้มากก็จะชอบแหกมันนะอย่างเช่นแล้วบางทีมันก็พบว่าถ้าเราไม่ได้เก่งมากแต่ไม่ได้เป็นคุณรงเคยเห็นในการตอกตะปูเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นวิธีสอนตอกตะปูหรือมันเป็นบทกวีหรือมันเป็นนิยายที่ใช้คำได้อะไรขนาดนั้นอะไรนะครับยังเคยเขียนคอลัมน์ในเนชั่นสุดสัปดาห์มันไม่เป็นคอลัมน์การเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าลองเขียนเป็นเวอร์สลองเขียนเป็นคล้ายๆกลอนเปล่าก็กลอนเปล่าแต่ไม่ถึงขั้นเป็นกลอนเลยนะครับก็เป็นวรรคสั้นๆสั้นๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่มันนำมาทำหน่อยนึงนะพอไปลงไปแล้วก็รู้เองอะว่ามันไม่ใช่ที่ของมันที่ตรงนั้นมันเขียนแบบนี้ไม่ได้หรือเคยเขียนสารคดีโดยใช้คำให้ดีที่สุดเท่าที่จะใช้ได้ไปแบบทำให้เหมือนแบบพวกลิลิตอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีคำคล้องกันอะไรให้แค่บทนำอย่างเดียวนะครับก็ยังรู้สึกว่าพอเขียนออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่สารคดีทำให้คำสวยขนาดเนี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะคือไม่ใช่ถ้าเราเขียนไว้อ่านเองก็ได้แต่ถ้ามันต้องลงในพื้นที่อย่างนั้นนะพอเราลองดูก็ได้นะครับถ้าเกิดลองทำดูอะแล้วจะพบว่าพอมันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่อยู่ที่มันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันไม่ได้มีอะไรมาตั้งไม่ได้มีกฎเกณฑ์มาตั้งไม่ได้มีกำแพงมากั้นนะแต่ว่าพอมันลงไปแล้วเราจะเห็นเองว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆอะไรนะครับประมาณนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับใช่ครับห้าสี่สามสองมีคำถามเพิ่มไหมครับไม่มีเลยเหรอผมพอรุ่นอ่านีหลักคนทั้งหลายครับเลยหรือว่าใช้ไมค์ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับความรู้คือได้ยินที่พูดมาทั้งหมดรู้สึกว่ามันสนุกมากที่ได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่ได้สตอรี่บอร์ดแล้วก็ได้ความเป็นพื้นที่คำถามเกี่ยวกับการเขียนสารคดีก็คือว่าในยุคปัจจุบันซึ่งสื่อเราเรียกว่าทรานส์มีเดียไปแล้วค่ะซึ่งมันมีสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเกมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแย่งพื้นที่ของการอ่านของคนที่อ่านสารคดีซึ่งเองมุมมองนะคะของคนที่เราคิดเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบก็ไม่อ่านสื่อเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเองหนูเองอะเรียกเรียกว่าหนูละกันหนูเองยังรู้สึกว่าหนูอ่านสารคดีน้อยมากค่ะแล้วปัจจุบันการผ่านที่สูงขนาดเนี้ยค่ะคนที่ทำงานสารคดีต้องปรับตัวเยอะมากขนาดไหนในการที่จะเรียกว่าอะไรมันมีความจำเป็นไหมคะที่ต้องไปแย่งพื้นที่สื่อแบบนี้คืนมาหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนี้บ้างค่ะเพื่อที่จะให้มีคนอ่านเหมือนเดิมเหนียวแน่นหรือว่าสร้างข้อมูลหรือเข้าถึงคนอ่านได้เหมือนเดิมหรือมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มองในมุมของผมที่ทำออนไลน์อยู่แล้วนะครับคือเพจผมชื่อวิเคราะห์บอลจริงจังครับก็วิธีการเขียนผมเนี่ยผมจะเขียนแค่วันละหนึ่งบทความครับความหนึ่งผมเคยก๊อปเอาไปลง A4 ก็จะมาสัก 7-8 A4 ต่อ1บทความครับเขียนลงทุกวันเลยครับคือยอดไลค์มันก็โอเคนะมันก็แบบยอดไลค์แบบ 7-8,000 ต่อโพสต์อะไรเงี้ยทีเนี้ยตอนที่ผมเริ่มเขียนครั้งแรกครับปีแรกคนไลค์เพจผมอยู่ 2,000 น้อยมากเลยคือผมก็ตั้งแบบก็มีถามตัวเองเฮ้ย
หรือคนมันไม่ชอบอ่านวะหรือว่าอย่างที่คนเขาบอกกันว่ายุคนี้มันต้องแบบเป็นรูปภาพต้องแบบมันต้องแบบง่ายๆเสพเร็วๆย่อยง่ายๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมคิดว่าเฮ้ยแบบนี่คือสิ่งที่เราชอบอ่ะแล้วก็เขียนเดิมต่อไปจนสุดท้ายมันก็แบบยอดไลค์มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็แบบประมาณ18อะไรเงี้ยทีนี้คือผมอยากบอกว่ามันจะมีพื้นที่เสมอครับถ้าเกิดคนไม่คือถ้างานของเราแบบเป็นงานดีที่ดีจริงๆเนี่ยไม่ว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนสารคดีข่าวบทความยาวๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีคนติดตามเสมอยกเว้นแต่ว่ามันไม่ใช่ของดีจริงถ้ามันไม่ใช่ของดีจริงคนก็ไม่อ่ะไม่เสียเวลาแชร์แต่ถ้าเกิดเราพอที่เราทำคอนเทนต์ที่มันเป็นของดีอ่ะยังไงคนก็แชร์อันนี้คือในความคิดผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบไหนไม่สำคัญบทความยาวๆก็ยังมีคนอยากอ่านในประเทศไทยตั้ง70ล้านคนมันต้องมีคนอยากอ่านบทความยาวๆอยู่แล้วสารคดีเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่เขาชอบสารคดีอย่างเซนสารคดีอยู่ที่ว่าคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าใส่ใจที่การสร้างคอนเทนต์ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่ายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องแพลตฟอร์มมากประมาณนี้สำหรับตัวพี่เองนะก็คือด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยนะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าทันเทคโนโลยีนะยังทำอะไรหลายอย่างไม่ค่อยเป็นแค่ใช้ Facebook ได้นี่รู้สึกโอ้โหกูเก่งนะอะไรประมาณนี้นะยังทำแต่ว่ายังมีข้ออ่อนด้อยเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างแล้วก็ด้วยวัยด้วยอะไรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราก็คงเป็นนักเขียนสารคดีอาวุโสที่เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงนะของรุ่นหลังแต่ตัวเองเนี่ยจะให้ไปโอ้โหปรับตรงปรับตัวหรืออะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่แหละเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะอันนี้พูดด้วยความรู้สึกที่สุจริตใจของตัวเองเลยแต่ว่าพร้อมที่จะเปิดกว้างสำหรับที่จะเรียนรู้อื่นๆสำหรับคนรุ่นหลังๆนะคะประมาณนั้นมีคำถามอีกไหมผมทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มถ้ายังไม่มีผมตอบคำถามนี้รอนะคำถามถัดไปก็ให้พี่หนุ่มถามเนี่ยสามคนซิกนี้เป็นยุคกระดาษเป็นนักเขียนยุคกระดาษและยุคเขียนยุคออนไลน์ไอการมาของออนไลน์เนี่ยมันสร้างความโกลาหลให้คนยุคเก่าและคนอ่านยุคนี้มากเลยมันโกลาหลสับสนไปไม่ถูกกันนะคนอ่านคนเขียนนะคนอ่านไปยากใช่ไหมไปหาจอได้คนเขียนเนี่ยมันจะตายขายกระดาษไม่ได้ของพี่มันย้อนยุคไปถึงยุคช่างเรียงเลยนะตั้งแต่พี่อายุ18แล้วตอนนี้พี่อายุ62อ่ะคิดดูพี่คืออันนี้ยังไม่ทันใช่ไหมแต่ของพี่เนี่ยทันไหมอ๋อของพี่ยุคช่างเรียนยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ผมไม่เข้ามาเลยว่าผมทันช่างเรียนคืออะไรหนูไม่ทราบนั่นแหละคือสมัยก่อนเนี่ยคืออันนี้เรายุคนี้เนี่ยเวลาเรียนพิมพ์อะไรมันก็เป็นคอมพิวเตอร์หมดใช่ไหมฮะแต่ยุคก่อนเนี่ยยุคที่พี่เข้ามาตอนอายุ18เนี่ยมันเป็นเวลาที่เราจะเรียนพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นไอ้คล้ายๆเป็นตัวอะไรนะตัวตะกั่วแล้วมันจะเรียงจากกลับหน้าไปหลังเนาะอะไรพวกนี้เหมือนเวลาเราดูภาพในกระจกอ่ะขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้อันนี้คือก็ไม่รู้จะบอกยังไงต้องให้ไปลองไปเซิร์ชไปอะไรดูสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราผ่านมาหลายยุคอันนี้ก็ยังเป็นใบกลางคนหรือเราชราแอบเสริมนิดนึงพอดีที่เราสมมติเรื่องตัวตะกั่วเนี่ยก็คือเวลาเราตั้งค่าในคอมอ่ะมันจะมีคำว่า leading L E A D I N G แล้วเราบอกว่าตั้ง leading อย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆคำนี้ต้องอ่านว่า leading เพราะว่ามันคือมันมาจากคำว่าตะกั่วที่เราใช้สมัยก่อนแล้วมันถ่ายทอดซึ่งผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนท่านพี่เต้ยบัญชาสุวรรณนนท์บอกแกจะศึกษาเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ตั้งระยะต่างๆเนี่ยทีนี้พอมันมาถึงแล้วเนี่ยมันโกลาหลมากไม่ใช่แค่การอ่านการเขียนแต่มันรวมถึงเนี่ยกระบวนการสร้างค่ายเนี่ยด้วยเราถูกตั้งคำถามมากว่าคุณจะสร้างให้เขาไปทำอะไรพวกคุณนี่เขียนลงเนชั่นนี่ลงสารคดีลงโน่นนี่แล้วมันปิดหมดแล้วเนชั่นปิดแล้วแล้วสารคดีปิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้ที่ไอ้คนที่คุณสร้างมาเนี่ยไปลงที่ไหนนี่เราคนสร้างค่ายเราโกลาหลกันไปด้วยนอกจากในฐานะนักเขียนและในฐานะคนทำค่าย
็ตอนหลังมันก็มี2คำคำหนึ่งก็วิทย์พูดไปแล้วแพลตฟอร์มอีกคำหนึ่งคือคอนเทนต์มันมี2คำที่อังกฤษอีกแล้วผมก็ไปเปิดดิกแพลตฟอร์มนั่นแปลว่าเวทีตามศัพท์นะครับแต่ที่จริงมันน่าจะแปลว่าพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่แสดงงานไอ้คอนเทนต์เนี่ยแปลว่าสารบัญเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรยังไงคำหนึ่งแปลว่าเนื้อหาด้วยเพราะนั้นในแพลตฟอร์มกับคอนเทนต์ก็คือว่าเนื้อหาพื้นที่ไอ้สิ่งที่เปลี่ยนคือพื้นที่แต่เนื้อหาเนี่ยคิดว่าเรื่องราวของโลกมันยังถูกบันทึกโดยนักเขียนนี่แหละเพราะนั้นผู้สร้างคอนเทนต์ยังจำเป็นแล้วถามว่าไปลงที่ไหนเนี่ยบางทีพวกพี่ๆนี่ก็ตอบไม่ได้อะแต่ว่าให้คุณมีฝีมือมีคอนเทนต์ไว้ก่อนแล้วก็ตอนหลังก็มีคนเริ่มตอบแล้วล่ะนี่วิทย์ก็ตอบไปหน่อยถึงว่าถ้าเนื้อมันดีจริงในออนไลน์คนก็ยังอ่านแม้มันจะยาวเขาบอกว่างานยาวมันไม่เหมาะ Facebook ใช่ไหมนี่วิทย์ก็บอกว่าไม่จริงเสมอไปแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะมันมีอะไรไอ้พวก Twitter อะไรนั่นสร้างงานยาวแต่สำคัญก็คุณคิดอะไรและคุณเขียนออกมาได้ไหมเขียนในกระดาษเนี่ยแล้วมันไปแปลงเป็นออนไลน์อย่างไรเนี่ยคุณทำได้ไหมอันนี้คือส่วนคอนเทนต์และส่วนที่เรายังจำเป็นกันอยู่ทั้งผู้เขียนและผู้เรียนรู้ที่อยากเขียนเราสร้างฝีมือเอาไว้ก่อนส่วนไปเผยแพร่ที่ไหนก็บอกพวกพี่ด้วยว่าอย่างไรขอบคุณครับเชิญมีคำถามเพิ่มไหมครับมีไหมครับมีคำถามเพิ่มไหมครับไม่มีคำถามเพิ่มแล้วหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมครับงั้นถามครับผมถามเองคำถามสุดท้ายว่าอยากให้แต่ละท่านที่อยู่บนเวทีนะครับลองแนะนำนักเขียนหรือหนังสือก็ได้ครับที่เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของตัวเองในการทำงานที่หรือมันเป็นจุดเปลี่ยนนะจริงผมอยากให้พี่เอาสมพูดถึงผมรู้ละพี่เอาสมรู้ใช่ไหมครับว่าพี่จะพูดถึงใครนะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือตอนนี้อายุ62นะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะแต่ถ้าใครซื้อถูกก็เอาตังค์ให้พี่บ้างนะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งตอนอายุ15ตรงมอรู้แน่นอนหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะคือที่จริงหนังสือเล่มนี้ตอนอายุ15นี่ก็คือปี2515แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนตอนปี2472นะคะดูรับโบราณนะแต่ที่จริงสำนวนภาษาก็ยังดูอ่านเรื่องอ่ะก็ยังร่วมสมัยอยู่หนังสือเล่มนี้คือละครแห่งชีวิตของหม่อมเจ้ากาตังเกิร์ไม่ทราบมีใครเคยอ่านไหมคะที่นั่งอยู่ตรงนี้โอ้ใจชื้นรู้สึกร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยมีเพื่อนหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของลูกขุนน้ำขุนนางแล้วก็ไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์อยู่ที่ละแวกถนนฟลีสตรีทที่กรุงลอนดอนนะคะไปสัมภาษณ์ผู้คนไปด้านนี้เราแล้วก็เขียนข่าวเขียนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยคือชีวิตที่เราปรารถนาเราอยากเป็นนักเขียนเราอยากไปสัมภาษณ์ผู้คนเราอยากไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตเราแล้วก็ตัวผู้เขียนคือหม่อมเจ้ากาตังเกิร์ระพีพัฒน์ก็เป็นคนที่ส่งอิทธิพลที่สุดในชีวิตเราแล้วเราก็ใช้ชีวิตเดินตามความฝันเราก็อยากเป็นนักเขียนแต่อายุ9ขวบพออายุ15ได้อ่านพออายุ18ก็เริ่มเข้ามาตรวจปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยอายุ30เขียนหนังสืออายุ28นะเริ่มเขียนก็เนี่ยค่ะเป็นที่จริงเป็นหนังสือในดวงใจใครหลายคนนักเขียนหนังสือพิมพ์รุ่นก่อนได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้นะคะทุกวันนี้ก็ยังมีเล่มนี้ก็ยังอยู่ในใจเสมอคงจำตายอะค่ะละครแห่งชีวิตหม่อมเจ้าอากาศดำเกินนะครับสำหรับผมหนังสือที่ขอได้ว่าเปลี่ยนชีวิตก็มีชื่อเรื่องว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกรของสรจักรสรจักรสิริบรรลักษ์คุณสรจักรเสียชีวิตไปแล้วก็คืนสื่อเรื่องนี้ผมอ่านตอนผมอยู่มหาลัยปีหนึ่งเขาเล่าเรื่องของ serial killer นะครับของสหรัฐที่อเมริกาก็เล่าว่าแบบเด็กคนนึงเนี่ยเติบโตมายังไงแล้วทำไมสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องคือเขาเล่าด้วยคำที่
คำที่เรียบมากๆแบบแค่เอาแฟกต์มาต่อกันนี่มันหรือว่าไม่มีการฟูมไฟล์ไม่มีการใช้คำฟุ่มเฟือยแค่เล่าธรรมดาเล่าแฟกต์ธรรมดาร้อยเรียงไปเรื่อยแต่ว่าทำให้คนอ่านเนี่ยขนลุกได้จนแบบโหชีวิตจริงมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่แค่เอาแฟกต์มาร้อยเรียงกันคือพออ่านสิ่งที่เขาเขียนปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคิดว่าคือแค่การเอาร้อยเรียงเรื่องที่ดีพอเนี่ยเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นการเล่าธรรมดาเนี่ยก็สามารถมีพลังได้มันก็ส่งผลต่อวิธีคิดแล้วก็แนวทางการเขียนของผมด้วยว่าเราไม่ต้องใช้คำฟุ่มเฟือยอ่ะเวลาเราเขียนอะไรอ่ะไม่ต้องใช้คำฟูมไฟล์แบบสุดจะพรรณนาวหารเยอะไปเดี๋ยวมันน่ารำคาญสำหรับผมนะครับแต่บางคนอาจจะชอบอะไรเงี้ยคือใช้คำเรียบง่ายร้อยเรียงกันมันก็มีพลังนั่นเหมือนกันคือจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมก็ตามคุณสอนจากเล่มก็เขาว่าเป็นมาสเตอร์ในเรื่องแบบการเขียนเรื่องสั้นแบบแค่แบบแป๊บเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ว่ามีต้นมีกลางมีหักมุมตอนจบซึ่งมันก็เป็นทริคการเขียนก็ประมาณนี้ครับคุณสรจัดเป็นเภสัชกรด้วยใช่ครับเมื่อเช้าก็ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ครับว่าไอ้ช่วงที่เราเอาหนังสือมาแลกกันอ่านมันน่าจะเป็นหนังสือที่เชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตคนที่ถือมามันจะสนุกมากหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนฉันและฉันอยากให้คุณอ่านเมื่อเช้าผมคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคิดถึงที่เราไปโคราชกันหนังสือที่พี่อสมอ่านตอนอายุ15ละครแห่งชีวิตผมอายุ15นะผมอยากมีเมียตอนนั้นเพราะว่าเลิกเรียนหนังสือผมเรียนต่อมัธยมแล้วก็พอม.2จบผมออกคืออยากมีเมียรู้สึกว่าอยากไปสู่ชีวิตชาวสวนนะเกิดในครอบครัวชาวสวนเหมือนที่ว่าไม่งั้นก็ไม่ได้เจอกันป่านนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปขับวีโก้ก็ไม่รู้ตอนกิโล200เพื่อนก็ได้ขับกันอยู่ไม่ใช่วีโก้ครับตอนยางกิโล200เนี่ยถ้าเซลล์เอามาวีโก้มาขายเนี่ยเพื่อนไล่กลับไปเอาไอ้แคปติว่ามาแถวบ้านเขาชอบไปเอาแบบเจ็ดที่นั่งวีโก้ไม่เอาเดี๋ยวนี้200ผมก็คงได้ขับด้วยคิดว่าเพราะว่าตั้งใจจะไปเป็นชาวสวนในตอนนั้นแต่ว่าด้วยได้อ่านหนังสือเล่มนี้แหละแล้วในหนังสือมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ตัวละครในเรื่องบอกว่าพ่อไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็พ่อมาบ่นกับฉันว่าถ้าฉันได้เรียนหนังสือชีวิตกูคงไม่ลำบากอย่างนี้พ่อบ่นกับผู้เขียนแต่ผู้เขียนเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งผมอาจต้องบ่นให้ลูกฟังว่าถ้ากูได้อ่านหนังสือชีวิตคงไม่ยุ่งอย่างนี้มันกลับได้นั้นหน่อยแต่ว่าไอ้ที่เขาเล่ามาทั้งเล่มอ่ะมันเป็นผลพวงจากการที่เขาเข้ามาเรียนหนังสือนี่แหละเขาเข้ามาเรียนหนังสือทำให้ชีวิตยุ่งยากวุ่นวายมากจนเป็นผู้นำนักศึกษาพออะไรก็ต้องเข้าป่าไปจับอาวุธวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่เราอ่านมาทั้งหมดเรารู้ว่าเนี่ยเขาเล่าเนี่ยไอ้คนนี้มันสนุกมากเนี่ยอาชีพนี้อาชีพคนเขียนเล่าเรื่องไอ้ตรงนั้นบันดาลใจให้อยากเขียนหนังสือและอยากกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งจนเราได้มาเจอกันเนี่ยนะหนังสือชื่อมาอะไรชีวิตเคยอ่านมหาวิทยาลัยชีวิตผมว่ามีคนเคยอ่านนะเอกสารหนังสือคุณพ่อเรื่องของพี่นุ่มก็น่าจะต้องนึกไม่ออกเอาจริงๆก็เดี๋ยวพูดกันพูดสามเรื่องมันก็ เล่มที่คิดว่าอยากจริงๆก็เขียนหนังสือมาก่อนหน้าที่จะอ่านเล่มนี้นะครับเขียนส่งไปสตรีสารเด็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่า อันที่รู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้อยากเขียนจริงจังนะก็คืออ่านเรื่องปีเตอร์คาเมนซินของคาร์มานิเซ่ครับตอนนั้นปี1ปี2อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้18 19